พิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเรายังต่อไปเสม็ดกันอยู่นะคะมาเลยค่ะคุณนิกรนะคะเกิดวันที่28มีนาคมปี08เวลา4:30 น.นะคะถามว่าดวงจะดีช่วงไหนครับดวงจะดีช่วงไหนจริงๆดวงนี้อยู่ในช่วงขาลงลักษณะดวงเนี่ยเริ่มเข้าเกณฑ์ขาลงตั้งแต่13กรกฎาคมของปี57เนี่ยแล้วก็จะขาลงทั้งหมดอ่ะ4ปีครึ่งนับไปเลย4ปีครึ่งเต็มๆนะครับแต่ว่าคำว่าขาลงเนี่ยมักแปลว่าเป็นช่วงชีวิตที่ทำอะไรไม่ค่อยมีความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันแต่ไม่ใช่ชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับไม่ใช่แย่เลยใช่ครับแปลว่าชีวิตอ่ะมักไม่มีความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันแล้วคนช่วงขาลงเนี่ยมักจะทำอะไรแล้วไม่ได้ดังใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็คือเช่นย้ายบ้านบ่อยเปลี่ยนงานง่ายซึ่งลักษณะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแต่ว่าอาการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเครียดอยู่ในช่วง3ปีแรกพอปีที่4แล้วเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นใน3ปีแรกเนี่ยก็เริ่มแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยค่อนข้างเครียดหน่อยจะปีที่แย่หน่อยใช่ครับนะคะแล้วเดี๋ยวปีที่4จะดีขึ้นทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าในดวงเนี้ยมีโอกาสได้งานใหญ่ๆหรืองานสำคัญๆไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าต้องทำด้วยความรอบคอบละเอียดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโอกาสที่จะผิดพลาดง่ายเพราะดวงคนที่อยู่ขาลงเวลาทำงานใหญ่นะผิดพลาดง่ายแต่ว่ามีโอกาสได้งานใหญ่แล้วก็มีโอกาสได้ตำแหน่งสำคัญนะครับแต่ต้องรอบคอบนิดนึงเวลาทำอะไรอย่าใช้อารมณ์คนเราเวลาดวงขาลงเนี่ยเขาบอกว่าตั้งสติใช้ปัญญาแล้วก็ความอดทนอดกลั้นคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีครับค่ะอีก3-4 ปีนะอดทนนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเบนจมาศค่ะ21ธันวาคมปี31นะคะเวลา 12:30 น.ค่ะอยากทราบจะได้งานราชการหรือเปล่าคะจริงๆเนี่ยการดูดวงเราไม่รู้ว่างานเป็นราชการหรือไม่ใช่นะฮะเราจะรู้แต่ว่างานประเภทไหนค่ะแต่ว่าสำหรับมีโอกาสได้แต่ว่าสำหรับถ้าถามในแง่ว่าจะมีโอกาสรับราชการไหมเนี่ยดวงนี้มีความเป็นไปได้นะที่จะมีโอกาสรับราชการแต่ว่าโอกาสของคุณเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วงนี้แหละฮะคือหมายความว่าคุณจะมีโอกาสอยู่ในช่วงคือถ้ามีการสอบแข่งขันในปีนี้ต้องรีบทำนะเพราะปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีโชคแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะรับราชการด้วยการแข่งขันเนี่ยไปจนถึงวันที่นะครับ26ตุลาคมปี60เพี้ยนหมายว่าถ้าคุณดิ้นรนและมีความตั้งใจในช่วงนี้คุณจะได้ภายในปี60ความสำเร็จนะใช่ครับได้ตามที่คาดครับแต่ว่างานราชการนี่อยู่ไกลนะค่ะเป็นงานที่อยู่ไกลครับนะคะก็ถ้าอยากได้ก็ต้องพยายามช่วงนี้เลยนะต้องพยายามหน่อยนะคะในปี2ปีถ้าตั้งใจดีๆนะปีนี้น่าจะได้นะแต่ถ้าตั้งใจไม่พอนะต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีก2ปีเอาล่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะก็ขอบคุณ True SME ที่ส่งกันเข้ามาในวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถพูดคุยกับเราได้อีก1ช่องทางคือทางจดหมายนะคะขึ้นที่อยู่เลยค่ะนี้นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะก็ส่งกันเข้ามาอย่าลืมรายละเอียดที่ควรจะมีก็คือชื่อที่อยู่ชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็อยากถามอะไรอาจารย์บอกว่าถามเข้ามาได้หมดเลยมาได้หมดเลยนะคะก็ส่งกันเข้ามาแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ค่ะนี่นะคะ Miracle Channel Wenwark TV Thailand นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยววันอังคารหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะเวลา 18:00 ถึง 1:30 นนะคะอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกต้นรายการนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ